สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เลือดบ้านนอกเดี๋ยวกันที่ร้านครับนี่คือบรรยากาศหลังพายุครับแต่ก็ยังมีเมฆฝนอยู่ครับนี่พาไปเดินมาครับเดินแค่ครึ่งวันเหลือจะปลูกเล่มหญ้าอยู่ในสวนนี่ครับนี่ก็ทำคอกใหม่ครับเตรียมรอสมาชิกใหม่อีก2ตัวครับพี่ชายจะซื้อมาพี่ชายซื้อเข้ามาเพิ่มครับมาดูแม่เขาหยอกกันครับคอกนี้จะทำเป็นคอกกักครับไม่กว้างเท่าไหร่ก็ไม่แคบครับแม่มั่งนี่เปลี่ยนสีแล้วครับเดี๋ยวจะพาออกไปดูครับว่าเปลี่ยนยังไงตรงหัวคิ้วครับเสร็จดีถอยไปเสร็จดีถอยไปนี่มานี่เร็วถอยไปหวงกันครับไปดูเจ้าอินก่อนก็ได้ครับเจ้าอินจะได้4เดือนแล้วนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขายังไม่ได้ขุดหย่านมก็ยังไม่ได้หย่าเลยหนูทำคอกไม่เสร็จเลยครับเจอพายุซะก่อนฝนตกเป็นอาทิตย์ครับดูเจ้าอินหน่อยครับเปลี่ยนสีไปเยอะแล้วถ้าเทียบกับตอนเกิดใหม่ลำตัวดำแดงออกดำแล้วครับตอนนี้ขาหน้านี่ดำจนขึ้นเงาแล้วครับโคตรจัดมากแต่ไข่ยังไม่ดำให้ดูดูไข่นะครับก็ดูไข่นะครับออกแดงๆครับยังไม่ถึงขั้นดำเดี๋ยวสัก 2-3 เดือนนี่ไข่คงจะเริ่มดำนะครับหรือว่าไม่ดำไม่รู้นะยิ่งจะแดงๆครับออกแดงๆเข้มๆโดนแมงกัดครับตอนกลางคืนพวกยุงพวกอะไรกัดขุดเขาแล้วจะหล่อมากเลยนี่ไปดูมั่งหน่อยครับเปลี่ยนสีครับดูวัวตัวนี้ถ้าท้องนี่หน้าตาจะดำหน้านี่จะดำช่วงด้านหน้านี่จะดำตั้งแต่ไหล่นี่จะดำแล้วก็ท้ายจะดำสีเข้มขึ้นเยอะครับเข้มมากครับตอนนี้ถ้าโดนแดดนี่เห็นชัดเจนเลยนี่อยู่ในร่มหน่อยไม่มีแดดแล้วครับกลายฝั่งนี้เป็นเมฆฝนซะเยอะเลยครับอ
ขนดำนี่เริ่มขึ้นตรงหัวคิ้วแล้วครับเห็นไหมครับแซมดำขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพวกหน้าตานี่จะดำหมดเลยครับขนสีดำนี่มันจะขึ้นมาแบบเต็มหน้าเลยดูครับพอท้องนี่สีจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นครับนี่ยังไม่แซมดำแต่ขนเขาจะยาวครับพอเขาท้องนี่สีสันหลังก็จะเข้มครับสีเข้มๆดำๆมันลุ้นกันครับน่าจะต้นปีหน้าครับท้องก็ใหญ่อยู่ครับแสนดีนี่ต้องรอร้อยกลับมาอ้วนก่อนหอมเยอะมากเลยครับหอมเร็วมากฝั่งนู้นขึ้นกันแล้วครับแต่น้ำนมดีนะน้ำนมเวลาลูกกินเข้าไปนี่อยู่ที่ลูกหมดเลยครับเนื้อตัวเทียบกับนายนี่เป็นขวบแล้วนะอายุขวบนึงแล้วกระบัว3เดือนกว่าๆนี่วัวไทยครับนี่วัวบ้ามันดูครับนายนี้ได้ลำตัวยาวครับเป็นวัวไทยลูกครึ่งลูกครึ่งบ้ามันทรงอาจจะเป็นวัวไทยแต่สันหลังยาวกับดีฟเฮ้ยมันไม่มีเขาครับถ้ามีเขานี่เจ็บแต่ดีที่ไม่มีเขาห่วงลูกครับแต่ตอนออกไปเดินนี่เดินกินหญ้านี่ไม่ห่วงเลยครับไม่ร้องไม่อะไรสักอย่างเลยปล่อยให้ลงแปลงหญ้าในเปียตัวเดียวโดดๆครับไม่มีเวลาถ้าฝนไม่ตกนี่จะได้งานหน้างานเยอะครับแต่ฝนตกบ่อยเกินตกมา 3-4 วันติดเลยตกทั้งวันคอกนี่ต้องพูดถึงครับเละเทะครับดูช่วงคอแม่มั่งแดงแบบแดงกำเลยครับสีเข้มขึ้นเร็วมากดูว่าดูเหมือนนี่ก็ใหญ่โตตามภาษาวัวตัวผู้ครับดูลูกออกมาจะแดงหรือขาวครับแต่ที่แน่ๆก็คือหนังหนาแน่นอนครับเพราะพ่อนี่หนังหนาครับดูครับตัวแม่มันก็ไม่ธรรมดานะเนื้อหนังดีครับต้องรอดูลูกเราบีบวัวเนื้อครับผสมวัวเนื้อเราเน้นทำเนื้อทำสายพันธุ์ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะดูว่าลูกเจ้าหมื่นนี้มันการเจริญเติบโตมันเป็นยังไงบ้างแต่ตัวพ่อมันการเจริญเติบโตดีครับตอนซื้อมาใหม่ตัวเล็กมากครับเล็กแบบ
เจ้าอินนี่เลยอะเทียบกับวัว3เดือน4เดือนเลยตอนซื้อมาใหม่ๆตัวน้อยนิดเดียวครับแต่ตอนนี้นี่สูงใหญ่ครับเนื้อเยอะเนื้อขาเนื้อสันคอเนื้อสันหลังก็ไม่มาครับตรงนี้อยู่ในช่วงยืดตัวยืดลำตัวครับเมื่อก่อนเขาจะตัวสั้นๆครับผมถ่ายไว้เป็นคลิปเก่าๆเป็นรูปเก่าๆก็มีอยู่ลำตัวเขาจะสั้นๆป้อมๆแบบวัวแบบวันดีครับลำตัวยังไม่ยืดมันอยากย้ายกันผ่อนครับทั้งคนทั้งวัวจะอินก็นอนแล้วครับถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ปล่อยให้อยู่ข้างนอกนี่แหละครับลุ้นมาพักบ้างนะครับสายฝนตกเยอะเกินครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบายครับ